ท้องตอนฝากท้องแม่ก็ฝากปกติขณะที่พยาบาลเอาลูกมาให้แม่ค่ะพยาบาลบอกว่าคุณแม่คะหน้าน้องตรงนี้จะเขียวๆนิดนึงพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน้องเขาอยู่ผิดท่าแล้วหมอใช้เครื่องมือทีเนี้ยเราสังเกตลูกเราว่าเอ๊ะทำไม4 เดือนทำไมลูกเราไม่จ้องหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วผลออกมาก็คือสมองส่วนหน้าของน้องตรงนี้กับตรงนี้คือฝ่อค่ะเป็นลูกสาวคนโตเขาเป็นเด็กดีมากเป็นความหวังของแม่เป็นทุกอย่างเลยค่ะเขาจะพูดอยู่เสมอว่าหนูเรียนจบแล้วเดี๋ยวหนูก็ได้ทำงานแล้วแม่ก็จะไม่ลำบากในขณะที่ขับไปเนี่ยคือมันมีFortunerสีขาวค่ะมันเฉียวค่ะพอรถสะบัดแล้วน้องตกพอน้องตกแล้วก็รถพ่วงที่ตามมาครับมันทับน้องจางง่วงไหมคะหนูยังไงแม่ก็จะดูแลหนูให้ดีที่สุดจนลมหายใจสุดท้ายค่ะสวัสดีครับปัญญาปันสุขนะครับท่านผู้ชมครับผมอยู่กับสิ่งนี้นะฮะง่ายๆนี่คือมะขาม3 รสแล้วก็น้ำพริกต่างๆเป็นกระปุกนะน้ำพริกไข่เค็มน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาร้าอะไรต่างๆนี่คือฝีมือของคุณแม่คนหนึ่งซึ่งถูกความทุกข์โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิตมากมายเหลือเกินนะฮะทุกที่1นะครับลูกสาวคนเล็กที่เป็นดั่งดวงใจเกิดขึ้นมาก็สมองพิการเลยฮะทุกที่2ลูกสาวคนโตที่จะเป็นความหวังของแม่คนนี้กำลังจะรับปริญญาโดนรถทับเสียชีวิตเลยครับทุกที่3ยังกระหน่ำเข้ามาอีกสามีที่เป็นเสาหลักหารายได้เป็นหลักถูกทำร้ายถูกทุบศีรษะสติฟั่นเฟือนครับมาให้กำลังใจคุณแม่กันนะครับเชิญครับเชิญเลยครับค่อยๆเดินเลยครับโอ้ขาไม่ค่อยดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เปิ้ลนะแม่เปิ้ลแล้วขาเป็นอะไรล่ะครับเป็นอะไรคือหัวเข่าไม่ค่อยดีแบบนั่งนานๆทำของต่างๆเหล่านี้นะตอนนี้คุณแม่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุ44ค่ะ44นะตอนนี้คุณแม่มากับลูกคนเล็กอยู่ค่ะชื่อน้องอะไรนะครับน้องวันน้องวันนะฮะน้องวันแปลว่าตอนนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมครับก็ใช่ค่ะน้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไม่รับรู้อะไรเลยและเขาต้องนอนอยู่อย่างนี้เลยเหรอฮะก็เขาก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่แบบว่าจะนั่งได้หรือว่าชันคอได้ก็เหมือนผู้ป่วยติดเตียงทั่วไปนะวันนี้มาอยู่ด้วยนะครับมาอยู่ด้วยอีกหนึ่งท่านเป็นเพื่อนบ้านหรือไงครับใช่ค่ะเป็นเพื่อนบ้านโอ้ดีนะช่วยกันดูแลกันนะฮะปัจจุบันคุณแม่ก็อยู่กันกี่คนก็มีน้องวันนี่นะที่จะต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเลยนะแล้วก็มีคุณตาคุณยายอายุประมาณเท่าไหร่ฮะก็พ่อก็68แล้วก็ไม่น้อยแล้วนะแม่เท่าไหร่แล้วแม่ก็65บ้านแม่เปิ้ลอยู่ที่แถวไหนก็บ้านอยู่ในวัดเลยค่ะวัดไหนอ่ะวัดมหาบุตรค่ะพระโขนงเนี่ยนะใช่ค่ะอ๋อกรุงเทพเรานี่นะอ๋อเหรออยู่ในวัดมหาบุตรนี่เลยนะค่ะอยู่ในวัดมหาบุตรอยู่ในที่วัดเลยอ๋ออยู่ในวัดเลยค่ะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายโอ้นี่ต้นตระกูลอยู่ในวัดมาเลยนะตายายก็หลักๆทำอะไรล่ะฮะตอนนี้ก็แก่แล้วทำอะไรไม่ได้ก็เจ้าวัดท่านเมตตาก็ได้ให้เป็นคนงานเป็นลูกจ้างภายในวัดอย่างเงี้ยก็เป็นลูกศิษย์วัดไปนะเอามงคลไว้เนอะจริงๆแม่เปิ้ลมีลูกทั้งหมดกี่คนแม่มีลูกทั้งหมดก็คือ4 คนนะไม่เป็นไรเรื่องที่มันเกิดแล้วก็แล้วไปนะแม่เปิ้ลไม่เป็นไรสามีที่1ยังไงนะเขาไม่มีคนอื่นค่ะยุติกันไปนะเราก็หอบลูกมาเลยนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งนะที่มาเกิดขึ้นกับชีวิตของครอบครัวนะก็ต้องแยกกันนะแยกกันแล้วมีลูกด้วยกันไหมครับมีลูกด้วยกัน2 คนอ๋อ2 คนนะ2 คนนะก็ใครกับใครบ้างนะก็น้องมีนอ๋อแม่เปิ้ลเมื่อก่อนนั้นเห็นบอกว่าเป็นพนักงานทำเกี่ยวกับร้านกาแฟนี่แหละก็คือตอนนั้นเลิกกับสามีคนแรกนะคะซึ่งก็เราเอาลูกมาเราก็ต้องมีอาชีพที่จะไปสมัครงานเป็นทำร้านอาหารเป็นร้านทาวน์ฟู้ดดิ้งอะค่ะเป็นอาหารกับเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะ กาแฟน้ำหวานอะไรเงี้ยเหรอสมูทตี้ต่างๆคือเรื่องที่เกิดขึ้นจากอดีตปัจจุบันนี้ก็เป็นสามีปัจจุบันเป็นคนที่จังหวัดอะไรล่ะฮะเพชรบูรณ์คนเพชรบูรณ์นะก็เกิดขึ้นมาก็อีก2คนใช่ไหมฮะ1 ใน 2คนสุดท้องก็คือน้องวันนี่นะน้องวันนะเรียกว่าสมองใช่ไหมฮะค่ะสมองที่เกิดเหตุค่ะป่วยพิการสมองตั้งแต่กำเนิดโอ้โหมีเหตุส่งสัญญาณไหมตั้งแต่คลอดตั้งแต่ท้องมีอะไรไหมหรือไม่มีเลยคือท้องตอนฝากท้องแม่ก็ฝากปกติฝากปกตินะท่านผู้ชมดูนะไม่มีเหตุใดๆเลยนะกำหนดคลอดก็ปกติใช่คลอดก็ปกติครบกำหนดปกติครบกำหนดค่ะแต่ว่าตอนที่ขณะที่ว่าพยาบาลเอาลูกมาให้แม่ค่ะอ๋อคลอดแล้วทำไมนะฮะก็พยาบาลบอกว่าคุณแม่คะหน้าน้องตรงนี้จะเขียวๆหน้าน้องเขียวๆคือยังไงตรงไหนฮะขมับนี่แหละขมับ2 ข้างค่ะตรงบริเวณสมองสิ่งที่แม่เห็นคือตรงนี้มันจะเขียวไปเลยค่ะพยาบาลก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าน้องเขาอยู่ผิดท่าแล้วหมอใช้เครื่องมือซึ่งก็หลายคนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือจะนอนหรือจะเขียวตรงตัวตรงหน้านะก็จะหายไปอย่างนั้นจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรยังไงนะเขาปกติไหมก็ไม่มีอะไรค่ะก็หลังจากนั้นก็พอกลับมาไปตรวจหลังคลอดไปเจาะก็ปกติหมดเลยนะใช่ค่ะโอ้นานแค่ไหนถึงจะเริ่มเกิดเหตุอะไรยังไงฮะเราสังเกตลูกเราว่าเอ๊ะทำไม4 เดือนทำไมลูกเราไม่จ้องหน้าเราอะไรอย่างนี้ค่ะลูกพูดกับแม่แต่ไม่มองหน้าอย่างนี้เหรอใช่ค่ะคือเขาเล่นกับเราตอบสนองหัวเราะแบบกินนมเก่งเล่นอ้อแอแต่ว่าเขาไม่จ้องอ่ะไม่มองเลยเขาก็จะมองไปนู่นไปนี่ไปเลยใช่เขาจะมองไปทั่วเนี่ยคือมันผิดปกติเราพยายามจะหยอกเขาแล้วทำไมเขาไม่มองหน้าเราอย่างเงี้ยอ๋อก็เอ๊ะแปลกๆแล้วมีสัญญาณแปลกๆเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วยังไงต่อก็เลยพาไปหาหมออ๋อไปตรวจเช็คซะดีกว่าไปหาหมอตาหมอบอกว่าไงครับพอไปหาหมอตาบอกว่าโอ๊ยมองไม่เห็นหรอกแปลว่าคือแม่ก็ตกใจเหมือนกันมองไม่เห็นหรอกเขาบอกว่าคุณพาลูกไปหาหมอสมองดีกว่าผลออกมาก็คือหมอบอกว่าสมองส่วนหน้าของน้องตรงนี้กับตรงนี้คือฝ่อค่ะฝ่อตามที่เราเห็นเขียวๆเลยนะฝ่อเป็นบางส่วนค่ะคือมันจะมีจอมอนิเตอร์ให้ดูคืออันนี้แม่คิดเองไงค่ะคิดเองว่าตอนที่หมออธิบายอ่ะคือเราไม่ได้บอกหมอหรอกนะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ามันอยู่ในใจอย่างเงี้ยหมออธิบายว่าเนี่ยสมองเส้นสมองตรงเนี้ยของน้องเนี่ยนะคะมันฝ่อเป็นบางส่วนแปลว่าสิ่งที่แม่ค่อยๆคิดมันจริงแล้วค่ะแต่ก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรคือเราคิดเองซึ่งมันจะใช่ไม่ใช่เราก็ไม่รู้โอ้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นสมองฝ่อแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือทำยังไงแล้วอารมณ์แม่ตอนนั้นเป็นยังไงคือมันมีทางรักษาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้อย่างเดียวว่าลูกเราจะมองเห็นไหมอย่างเงี้ยแต่หมอบอกไหมว่าจะรักษายังไงบอกไหมครับก็ต้องไปตามนัดอย่างเงี้ยคือรักษาตามอาการโอ้ก็ค่อยทำไปอีกเพราะหมอบอกว่าให้รักษาตามอาการอย่างเงี้ยครับก็หวังว่ามันคงจะหายอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่หมอพูดสิ่งที่แม่หวังแต่ความจริงที่แม่เห็นคืออะไรมันเลวร้ายขึ้นทุกวันนะคะจากแค่ตามองไม่เห็นแล้วตาเนี้ยมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นช่วงน้อง8 เดือนคือทำไมลูกเราตัวร้อนซึมโอ้นี่ไงค่อยๆมานะท่านผู้ชมก็รีบพาลูกไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันผิดปกตินั่นมันเพิ่มอีกแล้วใช่ไหมฮะเพิ่มอีกแล้วเป็นอะไรครับพอไปถึงโรงพยาบาลก็น้องช็อกค่ะช็อกคือหัวใจหยุดเต้นอุ้ยทำไมล่ะสาเหตุก็คือน้องขาดน้ำค่ะคือเราไม่รู้ว่าลูกเราเป็นโรคเบาจืดชีจืดนะคะชีจืดไม่เคยได้ยินเลยน้องไม่มีฮอร์โมนกักเก็บน้ำค่ะคือต่อมใต้สมองตรงนี้มันฝ่อค่ะครับตรงส่วนที่สมองฝ่อมันมีต่อมใต้สมองที่ผลิตฮอร์โมนพวกนี้ค่ะคือมันฝ่อมันก็เลยทำให้คุมไม่ได้อะไรต่างเพราะฉะนั้นก็จะเก็บฉี่ไม่ได้ใช่ค่ะอาการก็คือเขาจะฉี่เอาน้ำในร่างกายออกไปจนหมดค่ะคือมันไม่มีฮอร์โมนกักเก็บน้ำก็จะฉี่อยู่เรื่อยน้ำก็ขาดน้ำไปเรื่อยๆนี่ช็อกหมดสติขาดอากาศไปเลยนะคือไปถึงน้องช็อกแล้วก็ผ่าช็อกแล้วก็หยุดหายใจแล้วหมอปั๊มหัวใจค่ะโอ้โหแปลว่าเขาไปแล้วนะแล้วปั๊มขึ้นมานะตรงนั้นคือแบบขอไปเป็นแทนลูกได้ไหมเพราะว่าเห็นลูกถูกปั๊มหัวใจอะค่ะถูกปั๊มหัวใจแล้วทีนี้ 3 ครั้งหมอเดินออกมาบอกแล้วค่ะว่าให้ทำใจอุ้ยให้ทำใจเพราะว่าปั๊มครั้งที่3นี่คือซี่โครงด้านซ้ายยุบโอ้โหนี่เด็กตัวน้อยๆแล้วเนี่ยปอดแตกค่ะฮะปอดฉีกมันก็สายอะไรระยงระยามเต็มไปหมดเลยค่ะได้ยินแต่หมอบอกว่าอัดยากระตุ้นความดันอัดยากระตุ้นหัวใจอะไรเงี้ยค่ะแม่อยู่ในห้องด้วยใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยไล่แม่ออกมาข้างนอกคือสงสารมากค่ะเพราะว่าตัวเขาก็แค่8เดือนนะใช่ตัวน้อยๆนะโอ้โหคือเราแบบทำยังไงก็ได้แบบให้เขากลับมาค่ะหมอบอกเราคือเขาไม่ปั๊มแล้วโอ้ก็แปลว่าอาจจะหยุดเลยคือแต่แม่คือเข้าไปกราบหมอแบบขออีกครั้งหนึ่งบอกหมอคะหมอขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นมันทำใจไม่ได้จริงๆมันทำใจไม่ได้จริงๆนะคะแบบคือมันเร็วเกินไปอะตอนนั้นอะแล้วหมอทำไหมครับหมอเขาทำให้ค่ะครั้งที่4ครั้งสุดท้ายแม่อยู่ด้วยแม่พูดกับลูกไหมแม่พูดกับลูกไหมจับมือเขาตลอดโอ้จับเลยนะคราวนี้จับเลยนะแล้วพูดกับลูกว่าแล้วก็พอหมอทำเสร็จครั้งที่4เขากลับมาค่ะโอ้คือมันมีสัญญาณชีพขึ้นค่ะโอ้เขาก็เห็นลูกกลับมาแล้วแบบดีใจมากค่ะพอน้องมีสัญญาณชีพกลับมานะคะหมอก็เดินมาคุยเขาบอกว่าแม่คะก็คือยังไงก็ยัง50-50อยู่นะโอ้โหไม่มีอะไรดีเลยค่ะคือเพราะว่าน้องใส่เครื่องช่วยหายใจก็คือหมอบอกว่าถ้ากลับมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแปลว่าเพราะว่าสมองน้องขาดออกซิเจนไปแป๊บหนึ่งโอ้โหดูสิคือจากที่ลูกเราเคยกินทางปากได้กินนมเก่งอ๋อกินปกติค่ะก็กินไม่ได้อีกแล้วต้องใส่สายอ๋อก็เป็นเหมือนเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้แหละคือพอถอดเครื่องช่วยหายใจปุ๊บครับเขาก็ไม่สามารถที่จะมีปัญหาทางด้านการกลืนแล้วค่ะเขากินนมทางปากไม่ได้แล้วต้องใส่สายยางคุมตัวเองไม่ได้แล้วโอ้โหลูกเอ้ยอาหารคืออะไรแล้วคุณแม่อาหารก็คือจะเป็นอาหารทางการแพทย์โอ้โหเป็นอาหารพิเศษจนเดี๋ยวนี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะแล้วต้องไปรับจากที่ไหนล่ะฮะก็คือก็ซื้อค่ะซื้อก็จะเป็นพวกแบนดาล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่กินได้แบนดาล่าแอนชัวอะไรอย่างเงี้ยราคามันสูงไหมแพงมากค่ะแพงมากนะเพื่อให้เขาได้ดำรงชีพแล้วก็ใส่ไปทางสายยางเนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ขณะนี้ก็ตัวเล็กมากนะค่ะอันนี้ตอนแรกยังไม่เล็กเท่าไหร่อันนี้เพิ่งจะมาเล็กระยะหลังเพราะว่าทำไมล่ะหมอบอกว่าแม่ต้องทำใจนะเพราะว่าเด็กที่เป็นโรคแบบเนี้ยเขาจะอายุสั้นเท่าไหร่ขณะนี้น้องเท่าไหร่แล้วล่ะฮะขณะนี้น้อง9 ปีค่ะคือหมอบอกว่าเด็กที่เป็นโรคเนี้ยคือจะอยู่ไม่ถึง10 ปีพอถึง10 ปีปุ๊บพี่แค่10 ปีจะค่อยๆถอยดรอปลงซึ่งแม่มาสังเกตลูกตัวเองว่าพอเนี่ยเขา9 ขวบพอใกล้จะ10 ขวบแล้วมันก็มีโรคอื่นๆมาอีกเพียบเลยอย่างเงี้ยโอ้โหตามที่หมอบอกเลยแต่ว่าวันนี้แม่ก็จะเห็นว่ามันก็มาประดังเข้ามาอีกแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทั้งที่แม่พยายามดูแลอย่างดีโอ้โหในฐานะแม่คนหนึ่งแล้วการที่เห็นลูกตัวเองต้องเป็นแบบนี้ถือว่าเจ็บปวดมากๆเลยแหละครับซึ่งเพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจของคนคนหนึ่งได้แตกสลายไปแล้วแต่เรื่องราวมรสุมชีวิตของแม่เปิ้ลยังไม่หมดแค่นี้ครับยังคงถาโถมเข้ามาอีกเรื่อยๆดูทุกที่2นะคุณแม่นะเรื่องเกิดขึ้นกับใครครับครั้งนี้ลูกค่ะก็เกิดกับลูกอีกนะค่ะเป็นลูกสาวคนโตนี่คือลูกสาวคนโตใช่ค่ะเขาเป็นเด็กดีมากค่ะมากช่วยเหลือครอบครัวเป็นที่รักของทุกคนเรียนเก่งโอ้โหเขาเป็นเด็กดีมากเป็นความหวังของแม่เป็นทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าเวลาสมมติว่าแม่ป่วยน้องป่วยหรือว่าอะไรเนี้ยเขาเนี่ยแหละที่จะเป็นคนมาคอยดูแลมาคอยผัดเปลี่ยนเขาจะพูดอยู่เสมอว่าแม่เดี๋ยวหนูเรียนจบแล้วนะหนูเรียนจบแล้วเดี๋ยวหนูก็ได้ทำงานแล้วแม่ก็จะไม่ลำบากแล้วเขาก็จบใช่ไหมคุณแม่ เขาจบนะเขากำลังจะมาดูแลแม่นะดูแลน้องนะเตรียมทุกอย่างไว้เพื่อรับปริญญาแล้วใช่ไหมคุณแม่แม่เตรียมอะไรบ้างไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรครับชุดครุยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ครูเขาแบบประมาณคือโทรมาหาแม่คุยว่าคือลูกเราเรียนเก่งนะจะได้ทุนเรียนฟรีโอ้โหจะได้ทุนค่ะมีแต่คำชมนะมีแต่กำลังใจนะคุณแม่เนาะมันเกิดอะไรขึ้นคุณแม่ก็วันนั้นก็คือน้องเรียนจบครับนัดกับเพื่อนๆค่ะเขาก็นัดกับเพื่อนก็จะไปไหว้หลวงพ่อโตก็จะไปทำบุญกันใช่ค่ะครับไปมอเตอร์ไซค์กัน4-5 คันขี่มอเตอร์ไซค์ไปจากไหนนะฮะก็จากกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะไปไหนไปวัดหลวงพ่อโสธรก่อนโอ้โหก็น่ากลัวนะค่ะเนอะขนาดรถยนต์ยังน่ากลัวเลยเนาะอ๋อนี่เป็นมอเตอร์ไซค์ไปเอาแล้วไปถึงตรงไหนเกิดอะไรขึ้นยังไงครับก็ลูกน้องมีนเขาก็ซ้อนเพื่อนค่ะซ้อนเพื่อนทีนี้ก็แม่ก็ไม่เห็นเหตุการณ์นะคะแต่ว่าน้องกลุ่มที่ไปอ่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าในขณะที่ขับไปเนี่ยคือมันมีFortunerสีขาวค่ะที่เขาบอกมีFortunerสีขาวคือเบียดน้องเบียดมอเตอร์ไซค์น้องใช่ค่ะมันเฉียวค่ะพอมันเฉียวที่นี้รถที่น้องซ้อนน่ะคือมันสะบัดเท่าที่เล่าได้ครับเท่าที่เล่าได้ไม่เป็นไรครับพอรถสะบัดแล้วน้องตกพอน้องตกแล้วก็รถพ่วงที่ตามมาครับมันทับน้องโอ้โหน้องก็เสียชีวิตคาที่ตรงนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลก็ถามว่าน้องมีนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอยู่ในห้องนั้นน่ะแม่ก็จะเข้าไปเขาก็บอกว่าไม่ให้เข้าให้นั่งรอข้างนอกเขาต้องแต่งศพอะค่ะแบบต้องเย็บจนสุดท้ายมันยังไงครับรับน้องรับศพน้องกลับมาก็กลับมาที่วัดนะคะที่วัดมาบุตรก็ทำพิธีศพอะไรเงี้ยแล้วก็ไปติดต่อกับตำรวจเจ้าของคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทราบว่ารถที่ชนน้องที่เฉียวน้องอะไรอย่างเงี้ยเจอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าใครทำเลยฮะรถที่เฉียวก็คือเขาก็รู้ว่าเฉียวนะคะรู้ว่าเฉียวเพราะว่าคิ้วรถเขาหลุดเลยค่ะอยู่ที่ถนนคิ้วรถข้างซ้ายก็ขับไปเลยอย่างเงี้ยส่วนรถพ่วงที่ทับรู้ว่าทับคนก็ไปคนทั้งคนนะคะคือน่าจะลงมาดูสักนิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้แบบแม่ทุกวันนี้แม่ไม่เคยลืมเลยนะคะคือไม่เคยลืมจริงแม่รักเขามากความหวังที่ครอบครัวกำลังจะได้มีความสุขมีลูกสาวคอยดูแลอยู่ข้างๆก็ได้หายวับไปนับตั้งแต่วันนั้นทันทีครับจากนั้นคุณแม่เปิ้ลก็ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจนสุดท้ายเรื่องเลวร้ายก็กลับมาซ้ำเติมแม่เปิ้ลอีกครั้งกลับมาชมกันต่อกับแม่เปิ้ลครับหญิงที่โดนมรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงทั้งเรื่องลูกที่ต้องกลายเป็นคนที่นอนติดเตียงดูแลตัวเองไม่ได้และลูกสาวผู้เป็นความหวังก็เสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุแต่เรื่องเลวร้ายยังไม่หมดแค่นี้ครับจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันต่อได้เลยครับแล้วมันก็ไม่จบอ่ะมันมีเรื่องอีกอ่ะนะคุณแม่อีกเรื่องหนึ่งแล้วนะสามีนะสามีตอนแรกทำงานที่ไหนนะครับก็ที่ชลบุรีค่ะแบบย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพราะว่ามันไม่มีน้องมีแล้วบ้านเนี่ยเราต้องมาดูแลพ่อแม่และอย่างหนึ่งน้องวันต้องรักษาตัวที่กรุงเทพเป็นกำลังใจกันนะครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพกันนะก็มาทำอาชีพอะไรล่ะฮะสามีก็ไปขับแท็กซี่ค่ะไปขับแท็กซี่ที่กรุงเทพนะครับก็ขับไปแล้วมันก็เกิดเหตุใช่ไหมคุณแม่เกิดเหตุอะไรครับเจ้าของอู่เขาโทรมาบอกว่าแฟนเราอ่ะอยู่โรงพยาบาลนะน่าจะถูกผู้โดยสารจี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เหรอค่ะเพราะว่าผู้โดยสารนะครับ มันถูกตีแล้วก็ที่ศีรษะนี่แหละฮะใช่ค่ะด้านซ้ายปั้งเลยค่ะแล้วก็ในรถไม่มีอะไรเลยกระเป๋าตังค์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าโดนเอาไปหมดอย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีแล้วนะดูสิเป็นถึงขั้นขนาดไหนยังไงฮะก็ออกมาก็ไปขับต่อก็ไปขับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมันเราเริ่มสังเกตครับเพราะว่าปกติอ่ะเขาจะเป็นคนล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนล่าเริงเช้ามาออกไปทำมาหากินก็เย็นมาก็กลับแต่ทีนี้ความผิดปกติของเขาคือออกไปขับเดี๋ยวเข้ามาละแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามอะไรก็ไม่ค่อยพูดค่ะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยไม่พูดออกไปก็คือขับรถไม่ได้เงินนะคะแบบออกไปแป๊บเดียวก็เข้ามาถามอะไรก็ไม่อยากพูดไม่พูดใช่ค่ะขับก็แป๊บเดียวขับแล้วไม่ได้เงินไปว่าอะไรฮะก็แม่ถามเขาเนี่ยแหละว่าไม่ได้พูดโดยสารหรอหรือว่าอะไรเงี้ยเขาไม่ตอบก็ไม่พูดอะไรคือเราพูดกับเขาเขาไม่พูดด้วยไม่พูดแล้วเขาไปพูดกับใครฮะคือทีวีพูดทีวีพูดอยู่ดีๆเขาพูดขึ้นมาพูดตอบโต้กับทีวีค่ะใช่ค่ะก็เลยไปปรึกษาทางแม่ของเขาอะไรเงี้ยพาไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะแล้วตกลงเป็นอะไรฮะเป็นโรคซึมเศร้าค่ะพอซึมเศร้าไปเลยใช่ค่ะรักษาที่นี่มันเสียตังก็เลยเอากลับไปรักษาที่บ้านเขาที่เพชรบูรณ์ค่ะทุกวันนี้ก็คือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ค่ะผลจากการที่ถูกตีเป็นอะไรยังไงไหมบอกไหมไม่ค่ะแม่ว่ามันที่โดนตีมามันก็น่าจะมีส่วนเพราะว่าตั้งแต่โดนตีมาเขาเปลี่ยนเลยอาการเปลี่ยนหมดใช่ค่ะแล้วเขาทำงานอะไรไหมตอนนี้ทำไหมหรือว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแม่ก็ครั้งล่าสุดที่ได้คุยกันมันนานแล้วค่ะครับแปลว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันเลยตอนนี้ใช่ค่ะประมาณ2ปีแล้วค่ะโอ้เหลือไม่ได้ติดต่อพอ2ปีแล้วพอจะรู้อาการขนาดนี้เป็นขั้นไหนไหมครับต้องกินยาอยู่ค่ะกินยาอยู่ค่ะอ๋อก็แปลว่าแยกไปเลยไหมใช่ค่ะใช่พุ่งลงก็แบบเหมือนทั้งแม่เขาก็แบบคือถ้าแม่กับน้องก็ยังอยู่รวมกันอย่างเงี้ยคือภาระมันจะไปตกปู่ย่านะก็จะช่วยดูแลไปบ้างใช่ค่ะใช่ไหมเอางั้นแปลว่าลูกอีกคนนึงก็ไปอยู่กับทางนู้นด้วยนะถือว่าดีแล้วล่ะช่วยกันดูแลงั้นก็แม่ก็ไม่ไหวนะแม่ก็ดูแลตายายนะแล้วก็ดูแลน้องวานนี่ก็หนักมากๆอยู่แล้วนะเรียกได้ว่าแม่เปิ้ลมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเลยครับทำให้กลายเป็นว่าตอนนี้เธอต้องดูแลลูกที่ป่วยอยู่เพียงลำพังด้วยการขายน้ำพริกบอกได้เลยครับว่าลำบากสุดๆครับแล้วก็ทำงานนี้ไปนะยังมีแรงทำนะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้มันก็เป็นรายได้เท่าที่จะหาได้ก็จะใช้ชื่อน้องวันนี่เลยนะใช่ค่ะแต่ทำไมต้องเป็นน้องวันล่ะคือรายได้จากตรงเนี้ยคือมันจะต้องเป็นของน้องวันนะคะทำให้เขาเนาะใช่ค่ะดูสินะหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนี้เนาะน้องมาเป็นพลังคุณแม่เนาะนี่หลักๆก็จะเป็นเรื่องมะขามนะมะขามสามรสบ้างเชื่อมบ้างนะแล้วก็บวยจะได้มีรสชาติหนึ่งขึ้นมาเท่าที่จะอยู่บ้านทำได้นะไม่ยากเย็นเกินไปแล้วก็น้ำพริกต่างๆค่ะและราคาเท่าหน่อยเลยคุณแม่ทุกอย่างก็คือราคา35 บาทนี่35นะกระปุกนี่ก็35ทุกอย่างนี่35หมดนะถ้า3อย่างก็100เดียวพอจะแล้วแต่จะเลือกเอารายได้ดีไหมแม่พอได้ไหมเดือนหนึ่งก็มันก็พอค่าแพมเพิร์สอาหารทั้งสายยางได้อยู่ค่ะนี่มันลงเรื่องลูกอย่างเดียวแล้วนะท่านผู้ชมดูนะอาหารทั้งสายยางคือถุงละ780กี่วันล่ะกี่วัน2 อาทิตย์ค่ะ2 อาทิตย์นะก็ต้องนับเลยนะเดือนนึงก็คือใช้2 ถุงอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องเดียวนะแล้วเรื่องอื่นอีกเรื่องยาเรื่องอะไรอีกค่ะรถแม่ขายทาง Facebook อย่างเดียวขายออนไลน์อย่างเดียวเหรอฮะมีบริเวณแถวบ้านเนี่ยก็จะพอช่วยได้แต่ว่ามี Facebook ชื่อว่าอะไรนะฮะวรรณพรน้องวันค่ะวรรณพรน้องวันท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสนะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้แม่ตั้งหลักหรือว่าฝันไหมว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มมีไหมก็คือแม่ก็คิดนะคะว่าทำอะไรก็ได้ที่แบบอยู่ที่บ้านมันก็คือที่วัดมหาบุตรเนี่ยนะอันนี้นี่เหรอตรงข้างหลังขาวๆนี่ใช่ไหมชั้นเดียวนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วสวยๆนี่ต้นไม้ใครเนี่ยไม้ผ่ามันเป็นลานจอดรถค่ะนี่ตรงนี้ลานจอดรถนะแล้วนี่ต้นไม้ค่ะต้นไม้วัดนะที่บอกคนดูนี่ของวัดนะแต่ส่วนข้างในนี่เป็นบ้านของแม่นะก็เป็นห้องชั้นเดียวอยู่อย่างเงี้ยเนอะแล้วอย่างนี้วางขายของอะไรได้บ้างไหมครับที่วัดจะยอมไหมล่ะได้มีโอกาสคุยกันท่านใจดีนะแต่เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย แม่ฝันถึงอยากจะมีอะไรล่ะคืออยากมีร้านขายของอะไรเงี้ยค่ะจะได้ขายของพวกนี้นะขายอะไรก็ได้ที่แบบว่ามันอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่ามันมีคนมาจอดรถเดินผ่านไปผ่านมาเผื่อจะมีร้านเลยเผื่อเอาโต๊ะมาตั้งอะไรอย่างนี้หน่อยใช่ไหมเพราะว่าซ้ายมือมันก็เป็นริมน้ำมีคนให้อาหารปลาสวายอะไรเงี้ยคนมาตรงนี้เยอะนะโอ้ยก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสนะก็ดีเหมือนกันใจเลยอ่ะคือเราคิดว่าเรามีความสามารถนะทำกาแฟอ๋อที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะทำกาแฟทำสมูทตี้ทำเบเกอรี่อะไรเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าเกิดตั้งตรงนี้นะแล้วเราก็ทำกาแฟบ้างอะไรบ้างก็อาจจะเป็นรายได้เพิ่มได้แต่ก็ยังไม่ได้ทำแล้ววันหนึ่งก็นอนน้อยนี่เหรอครับมากค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยมันต้องฟิตอาหารฟิตอาหารทุก4 ชั่วโมงอะโอ้โหดูสิมันพลาดไม่ได้เลยนะค่ะแล้วต้องมาทำงานเพื่อจะเลี้ยงดูแลค่ายาน้องด้วยเนี่ยพระอ้อมฉี่เชยต่างๆเหล่านี้แล้วเขาต้องนอนอย่างนี้อย่างเดียวเลยแล้วเขานั่งไม่ได้เลยทรงตัวไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแม่ก็ใช้อะไรนี่เขาเรียกอะไรเบาะหรือว่าเป็นอะไรอ๋อเป็นรถแต่เป็นรถเข็นเขาจะนั่งอยู่ในรถเข็นประเภทหนึ่งนะอ๋อจะได้อยู่อย่างนี้แล้วก็นอนแม่เหนื่อยไหมที่เลี้ยงลูกคนนี้ไม่เลยค่ะไม่เลยทุกครั้งที่ไปป้อนข้าวแม่รู้สึกยังไงรู้สึกว่าแบบจะพูดกับเขาตลอดว่าหนูโชคดีนะหนูโชคดีแล้วนะที่เกิดมาเป็นลูกแม่ไม่ต้องเสียใจอะไรเงี้ยอย่างแม่ดูแลเองแม่พร้อมดูแลใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อเขาทำได้หมดเลยใช่ค่ะคือห่วงค่ะห่วงว่าถ้าเป็นเราเป็นอะไรไปก่อนเงี้ยโอ้ใช่แล้วใครจะทำทุกอย่างให้เขาโอ้มีเรื่องของน้องแต่ถ้าเกิดอยู่ดีพลิกกลับมาเป็นแม่เนอะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรารู้ว่าสุขภาพเรามันเริ่มไม่ค่อยดีเงี้ยโอ้เนี่ยดูแลตัวเองก็ไม่ได้ดูเลยเนาะต่างคนก็ต่างต้องดูแลกันนะแม่น้องวานจ๋าง่วงปะลูกจ๋าไม่ง่วงคือยังไงแม่ก็จะดูแลหนูให้ดีที่สุดจนลมหายใจสุดท้ายค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่เปิ้ลและน้องวันได้สู้ต่อไปนะครับหลังจากที่ทุกข์กันมานานก็ถึงเวลาแล้วแหละครับที่แม่เปิ้ลจะได้มีรอยยิ้มบ้างแม่เปิ้ลคิดถึงอะไรอยู่ตอนนี้เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้แม่เปิ้ลได้บ้างมันก็จะมีน้ำตาลมีพวกน้ำตาลซื้อเยอะซื้อทีเยอะๆไหมซื้อมาทีนึงก็2 โลแล้วมันมีรสเผ็ดด้วยไหมเห็นว่าคลุกอ๋อมีพริกอะไรล่ะฮะพริกป่นซื้อทีเยอะไหมหรือมือพอกันไม่เยอะค่ะเท่าที่จะมีได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญไหมของพวกนี้ใช่ค่ะแล้วก็ถุงอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระปุกใช่ไหมเพราะว่าน้ำพริกต้องใส่กระปุกถุงถึงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเอามาให้ครบเลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้ผ่านไปก่อนนะดีไหมเอามาเกลือน้ำตาลพริกป่นถุงกระปุกอะไรต่างๆเหล่านี้มาเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับเปิดขึ้นมาแม่ดูดีไหมเนี่ยเป็นกี่ถุงเล็กถุงใหญ่ดีไหมเห็นไหมมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะมากเลยค่ะนะมันจะมีซ้อนกันอีกถุงเล็กถุงใหญ่เนาะมันเยอะมากเลยค่ะเนาะน้ำตาลนะเป็นถุงเป็นกระสอบนะเกลือนะหนูพริกป่นนะจะเปลี่ยนยังไง2 โลเนาะเราได้แค่นั้นนะ2 โลคราวนี้มันเต็มไปหมดเลยนะไม่ต้องลงทุนแล้วนะแม่นะน้องวันเต็มเลยลูกเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือแม่มีเงินเหลือพาหนูไปหาหมอได้อีกเยอะเลยเนี่ยดีขึ้นไหมคิดว่าจะดีขึ้นไหมชีวิตดีค่ะดีนะผลก็ไม่ต้องใช้มากในระหว่างที่เราสัมภาษณ์แม่อยากขายกาแฟไหมก็ถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากขายถ้ามีโอกาสอยากขายเอาขึ้นตรงกาแฟไปก่อนดีไหมเอาเครื่องชงกาแฟเตรียมไว้เครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟมันแพงอ่ะมันแพงก็ต้องเอาไปเอาเครื่องชงกาแฟมาเครื่องบดกาแฟมาเครื่องปั่นมาให้แม่เตรียมไว้เอามาขยายรายได้นะสิ่งที่แม่ถนัดจะได้เตรียมเอาไว้ทำได้เลยใช่ไหมถ้ามีเครื่องอย่างนี้รายได้ก็จะได้มีขึ้นเนอะแล้วแม่ก็ต้องไปซื้อกาแฟซื้ออะไรมาอีกใช่ไหมอ๋อค่ะมันก็จะเป็นวัตถุดิบไม่ต้องซื้อวัตถุดิบเอามาเอาหลายๆอย่างเลยนะเอาโกโก้ผงโกโก้นะครีมเทียมอะไรต่างๆเอามานั่นแหละกาแฟมา ชาด้วยดีไหมชาไปด้วยชาเขียวชาแดงล่ะพี่อู๋ยกมาเลยเผื่อบางทีแม่จะได้ทำอะไรหลายอย่างเลยนี่อย่างนี้แหละนะแล้วลองเริ่มต้นดูก่อนนะแม่นะแม่ว่าจะไปไหวไหมได้ค่ะได้เลยใช่ไหมได้ฝึกมันอยู่แล้วเนาะขายที่บ้านได้ใช่ค่ะเนอะคนเดินผ่านไปมาแล้วก็ใส่แก้วใส่แก้วเขาต้องไปซื้อใช่ไหมแก้วเอาแก้วมาเยอะๆถ้วยอ่ะถ้วยใส่กาแฟใส่น้ำหวานสมูทตี้ต่างๆถ้วยเย็นถ้วยร้อนเอามาด้วยฝาปิดอะไรเงี้ยเอามาเลยเยอะๆดีไหมแม่ค่ะเปิดร้านได้แล้วนะค่ะใช่ไหมดีขึ้นไหมน้องวันดีใจนะดีใจนะแม่ก็ให้ลูกหมดเลยเนาะร้อนเย็นเรามีถ้วยใส่นะฝาปิดก็จะมีคนละแบบนะทุกอย่างมีร้อนมีเย็นอ้าวน้ำแข็งไงถังใส่น้ำแข็งพี่อู๋เอาถังใส่น้ำแข็งมาด้วยแม่ก็จะขายทั้งร้อนทั้งเย็นเอาถังมาหนึ่งถังพอไหมแม่ถ้วยเยอะขออีกถังหนึ่งถังเอามาอีกสองถังนะแม่เนอะดีไหมค่ะนะเราก็จะมีขายตามที่เราถนัดเรียบร้อยไหมแล้วแม่ก็เอาที่หน้าบ้านตรงนี้ถนนนะท่านเจ้าอาวาสท่านอนุญาตเนาะเอาโต๊ะวางแล้วก็เอาของพวกนี้วางมีโต๊ะใช่ไหมมีไหมหรือไม่สวยอีกก็หรือไม่มีขอให้มันตั้งได้ก็พอแล้วนะมีอุปกรณ์เอางี้ดีกว่าพี่โอ๊คเอาเคาน์เตอร์สวยๆมาวางของพวกนี้เอาเคาน์เตอร์มาเอาเป็นแบบธรรมชาตินะลายไม้อะสวยๆหน่อยอย่างนี้นะเอาไปวางนะมันจะได้สวยๆนะแม่เปิ้ลนะอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะน่าดูน่ากินดีไหมโอ้มีที่วางไหมมีนะคนผ่านไปเยอะใช่ไหมครับค่ะเดินผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตั้งอยู่ก็จะได้เห็นเนาะมาตั้งแล้วพวกมะขามมะขามก็จะตั้งกับกาแฟมันจะงงไหมเอาชั้นไปดีกว่าเอาชั้นตะแกรงอะไรพวกนี้มาสักหน่อยที่พี่อู๋ไปวางของอย่างนี้นะเนินจะได้วางมะขามเนื้อวางน้ำพริกพอไหมอันนึงพอไหมพอแล้วนะพี่อู๋พอแล้วเอามาอีกอันหนึ่งเอามาอีกขายดีแน่นอนเนี่ยสีน้ำเงินบ้างสีแดงบ้างแล้วคนก็มาซื้อใส่ถ้วยนะแม่เนาะซื้อแล้วก็ไปเลยใช่ไหมฮะหรือจะมีคนนั่งหรือมีคนนั่งด้วยถ้าน้ำมันก็จะมีที่นั่งเล่นแล้วมีที่นั่งไหมก็แม่ก็เตรียมหรือยังไม่ได้เตรียมเลยไม่ต้องเตรียมเอาโต๊ะมาชุดหนึ่งลายไม้สวยๆเข้ากับเคาน์เตอร์เก้าอี้ด้วยเพื่อคนจะนั่งอย่างนี้เลยดีไหมน่ารักมากน่ารักไหมลองวางดูสิโอ้แล้วก็นั่งอย่างนี้เลยดีไหมคิดว่าลูกค้าจะมานั่งแล้วจะดีใจไหมเวลาแม่เห็นแบบเวลารถเข้ามาจอดอะไรเงี้ยค่ะแบบแดดมันร้อนคนเขาก็จะนั่งอยู่แต่ในรถอย่างเงี้ยเขาลงมาไม่ได้ใช่โอ้อย่างนี้ก็มาเลยสินะรายได้ก็เพิ่มอู้อย่างนี้โต๊ะเดียวไม่พอเอาโต๊ะมาอีกลูกค้าจะได้มาหลบแดดทางด้านนี้ได้เนอะมานั่งเอาละดีขึ้นสวยขึ้นวางอย่างนี้เลยนะค่ะนั่งเลยลูกค้าคนที่หนึ่งตัวเองนั่งเลยดูที่เป็นยังไงดีไหมแล้วลองมองกลับไปที่ร้านตัวเองสิว่าสวยไหมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมีร้านของเรานะค่ะมันจะดีขึ้นนะมากๆเลยค่ะมากๆเลยนะของยังไม่ได้จัดวางเลยนะคนจะลงจากรถมาไหมหายร้อนไหมไม่นั่นก็สิแดดมันก็ส่องมาตรงนี้สิใช่ไหมนั่งบางทีก็แดดใช่ไหมฝนใช่ไหมเอางี้เปิดเป็นร้านเลยไหมเปิดร้านเลยตั้งร้านเลยดีไหมเอามาร้านเลยเป็นร้านเลยเป็นเต็นท์ขาวๆสวยๆเอาใหญ่ๆมันไม่รู้จะออกมายังไงแล้วเพราะมันเต็มไปหมดแล้วมีทางเดียวมันต้องเปิดประตูห้องส่งนะเปิดประตูเปิดครับนะเห็นอะไรครับเห็นอะไรเต็นท์สวยไหมดีไหมนะยกเข้ามาเลยดูจะลอยมาหาแม่เปิ้ลแล้วนะครับเอาดูค่อยๆมาครับค่อยๆมาครับเอามาขนาดเข้ายังเข้าไม่ได้ง่ายๆเลยนะฮะเนี่ยมันใหญ่ครับห้องส่งไปแล้วเอาวางเลยเอาเก้าอี้เข้าไปครับคนจะเข้าไปหลบแดดหลบฝนเดินไปเดินเข้าไปในร้านตัวเองเป็นยังไงพอเข้ามาเป็นยังไงคนละอารมณ์เลยนะลูกค้าจะนั่งอย่างนี้เนอะใช่ไหมแล้วดูที่ของที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะมาตั้งอยู่นะเป็นชั้นอยู่มีแรงแล้วนะ ถึงมีไม่มีเราก็ต้องทำต่อไปเนาะใช่ค่ะชอบมากเลยชอบมากเลยนะอ้าวมาจากในร้านแล้วมาข้างนอกโอ้ยคนมาต่อแถวคนเต็มไปหมดแล้วนะหมดไหมดีใจไหมพอไหมพอที่จะมีชีวิตพอแล้วนะพอแล้วมะอยู่ได้นานเลยค่ะอยู่ได้นานนะแม่สามารถต่อยอดได้อีกเยอะค่ะจะมีรายได้เข้ามานะใครก็อุดหนุนนะช่วยเหลือน้องวันพูดถึงน้องวันนี่ยังนอนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเราไม่มีรถเข็นสำหรับเขาเฉพาะเลยเหรอก็คือมันเคยดูเหมือนกันค่ะในเคสตลอดเคยเห็นเหรอใช่ค่ะอ๋อมันแพงเนอะค่ะเวลาไปก็ยังห่วงอีกสิไปโรงพยาบาลก็ขอยืมโรงพยาบาลเป็นยังไงล่ะเขาเป็นพิเศษยังไงครับใช้สำหรับเด็กนั่งเด็กพิเศษนั่งค่ะมันก็จะมีล็อกคอล็อกตัวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบไม่ต้องห่วงแล้วแม่เปิ้ลจะได้ไปทำงานเพื่อจะมาดูแลน้องวันอย่างเต็มที่น้องวันก็ต้องเอารถเข็นดีๆเพื่อเฉพาะเขาเอามารถเข็นสำหรับน้องวันมาแล้วเป็นยังไงมาใกล้ๆแม่เปิ้ลเลยมาเข็นมาเนี่ยแล้วเข็นอย่างนี้แม่เปิ้ลจับเลยแล้วมันจะมีล็อกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยเขาจะเป็นพิเศษนะท่านผู้ชมเขาจะต้องล็อกศีรษะแล้วนี่ล็อกตัวได้ถึงบนถึงล่างเลยนะแล้วเขาจะเอ็นได้ใช่ไหมไม่ทำเป็นไหมปรับบีบใช่ไหมพี่อู๋ช่วยนี่เห็นไหมแม่กดลงไปเนี่ยจะนอนแล้วแต่จะราบยังไงนะแม่เนาะเนี่ยมีการบังฝุ่นบังแดดต่างๆเหล่านี้น้องวันมีรถใหม่แล้วนะก็จะเข็นพาเขาไปใช่ดูธรรมชาติอะไรบ้างนะยังห่วงอะไรอีกไหมเนาะเอานี่ปิดท้ายดูแลพระอ้อมใช้เยอะใช่ไหมเนอะใช้เยอะเลยอ่ะไม่ต้องเกรงใจมาเอามาให้น้องวันมาจะได้สบายใจเพราะมันจะต้องใช้บ่อยๆเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาเลยเนอะอันนี้เอาให้เต็มที่เลยมา1ก็แพงนะก็เอาไปคันรถเลยละแม่เปิ้ลวันนี้ให้มันสุดๆไปเลยนี่ของลูกนะเอามาแตะดูไม่รู้กี่ห่อตะกี่ห่อเลยเนาะนะจะได้ไม่ต้องใช้เงินทองเกี่ยวกับเรื่องทางนี้นะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ยุติการใช้จ่ายนะเรื่องจำเป็นต่างๆไปพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องยาเรื่องอาหารต่างๆเหล่านี้จะเป็นเฉพาะทางการแพทย์หนังแม่เปิ้ลก็จะเป็นอยู่เนาะก็จะได้ไปช่วยทางด้านนี้นะอ่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะที่ไม่น้อยเลยนะฮะวันนี้นะฮะมูลค่าประมาณ 110,000 ครับขอบคุณค่ะนะเป็นกำลังใจแม่เปิ้ลนะยังไม่จบยังมีอีก AS มาครับเพราะฉะนั้นแม่เปิ้ลก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะ AS นะฮะนะประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองแม่เปิ้ลไปเลยนะฮะ1 ปีขอบคุณค่ะนะมาพิสูจน์จากนี้ไปให้ท่านผู้ชมเห็นว่าปัญญาแม่เปิ้ลจะพาครอบครัวแม่เปิ้ลไปได้นะผ่านไปให้ได้นะครับปัญญาปันสุขและนี่ก็คือของปันสุขทั้งหมดที่แม่เปิ้ลต้องเอาไปให้ได้นะครับเพื่อที่จะได้มีพลังดูแลลูกวันต่อไปแต่ภารกิจที่เธอจะต้องเจอนั้นคืออะไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับปัญญาปันสุขนะแม่เปิ้ลนะนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของแม่เปิ้ลนะก็คือมะขามคลุกนะนี่เป็นรวมๆนะก็คือคลุกด้วยตัวมะขามนี้แล้วก็มีอย่างที่แม่ขอไปนะคือน้ำตาลพริกป่นให้มันมีเผ็ดๆหน่อยเนาะค่ะแล้วก็เกลือมีหวานๆเค็มๆเผ็ดๆนะแล้วนี่คือถุงทำอะไรฮะอันนี้เป็นถุงสำหรับเขย่าค่ะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันนะเอาน้ำตาลเอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยค่ะแล้วก็เขย่าคนให้มันเข้ากันเขย่าก่อนแล้วค่อยเอามะขามลงเนี่ยเหรอใช่ค่ะเอามะขามลงโอ้นี่เป็นเทคนิคเพราะฉะนั้นนี่เราแบ่งแยกมาถุงหนึ่งก็คือเราเตรียมไว้แล้วนะลองทำให้เราดูถุงหนึ่งอย่างเงี้ยที่ขาย35 บาท3 ถุง 100เนี่ยนะเอา1 ถุงก่อนได้ค่ะนะลองดูนะลองจับเวลาดูโอ้โหอันนี้เราใส่ถุงมืออันนี้ตักเท่าไหร่ครับบอกหน่อยฮะก็อันนี้ก็จะครึ่งช้อนนะคะถ้าเปิดถุงนึงค่ะอันนี้ก็อย่างละนิดนึงอ๋อนี่กาวเลยนะใช่ค่ะโอ้นี่มันต้องเป็นเฉพาะมากเลยนะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็อ๋อคลุกอย่างนี้เนาะโอ้นี่มันเป็นเรื่องประสบการณ์อย่างเดียวเลยนะคือเป็นอย่างนี้เอาเลยครับมะขามนะคะอ๋อมะขามนะฮะใส่อ๋อมันจะมีเสียเวลาตรงที่คลุกให้มันทั่วเนี่ยนะครับคลุกแล้วดูยังไงเอ่ยอ๋อที่เราเห็นพวกขาวส้มๆพริกมาติดอย่างเงี้ยอ๋อนี่ทั่วแล้วใช่ไหมเอาใส่ถุงนี่นะนี่จะมีถุงใส่จานใส่ชามนี่ก่อนแล้วถึงจะมาตักอีกทีนะโอ้ไม่ใช่ง่ายๆ แล้วก็ใส่ถุงต้องตักทั้งหมดด้วยโอ้โหก็กะเอาค่ะแบบแค่พอประมาณก็จะกะเอาก็คือกะอยู่ในถุงนะอาจจะไม่ได้ครบหมดคือมันจะใส่ไม่ได้หมดใช่อันนี้คือเสร็จนะคือว่าเต็มถุงเลยนะเอาโอเคเท่าที่จะใส่ได้ในถุงนึงอย่างนี้นะคือก็ใส่เต็มนั่นเองนะเอาแล้วโอ้โหปิดใช่ไหมยังไม่จบนะมันจะมีเรื่องของนี่มีสติกเกอร์น้องวันด้วยแกะมาแล้วก็ติดนะเอาละอึ๊บเรียบร้อยมาโชว์ด้วยกันซิมันโชว์ด้วยกันก็เป็นอย่างนี้นะยังเป็นอย่างนี้นี่คือ1ถุงที่ทำเท่าไหร่ฮะเวลาเท่าไหร่ครับนาที 20ครับนาที 20โอ้โหนาที 20ถ้าหากว่า1ถุงนาที 202ถุงก็ร่วม3นาทีนะถ้า3ถุงเพราะปกติขาย3ถุง100ถ้า3ถุงก็ร่วม 4-5 นาทีนะโอ้โหนี่คือตัวเวลาหลักๆเอาอย่างนี้เราเตรียมมาไว้สำหรับที่จะพอทำนะไม่น้อยกว่า3ถุงเอา3ถุงนี่แหละแต่ว่า 4-5 นาทีไม่ไหวเราให้2นาทีพอ2นาทีทำ3ถุงโอ้โหดูท่าภารกิจนี้แม่ไม่ง่ายซะแล้วแหละครับแต่เชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าแม่เปิ้ลที่ผ่านอุปสรรคมาแล้วอย่างมากมายจะสามารถทำได้ยังไงคุณผู้ชมก็ช่วยกันเชียร์ด้วยนะครับโอเคนะ3ถุงนะเราเตรียมวัตถุดิบไปให้หมดแล้วพร้อมนะครับพร้อมไปนะพร้อมนะเริ่มครับไปแล้วครับใส่แล้วนะฮะแล้วตัวนี้เป็นตัวกักอย่างเดียวเลยนะเอาตอนนี้ตักเยอะครับลองดูนะฮะแล้วแต่จะใช้สูตรยังไงครับอันนี้ตักเยอะขึ้นแล้วนะฮะด้วยเห็ดอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เป็นเกลือยังไงครับหยิบครับโอ้หยิบต่อเนื่องครับหยิบต่อเนื่องเลยครับเอาแล้วครับมานะฮะมีวิธีการแก้ไขปัญหาครับโอ้นี่เขย่ารวมเลยนะครับโอ้แล้วแต่นะครับใครจะแก้โจทย์แก้ปัญหาว่ากันไปโอ้โหคราวนี้เร่งใหญ่เลยฮะนะแล้วก็เทรวมครับโอ้โหนี่รอลุ้นตักอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เอาแล้วครับถุงที่1มาเลยเอาถุงมือออกแล้วครับเตรียมสติ๊กเกอร์อีกด้วยเอาติดไปที่ถุงก่อนด้วยนี่แล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นแล้วแต่จะใช้วิธีอย่างไรนะครับเมื่อความลำบากมาแบบนี้ไม่ท้อครับตักถุงที่1โอ้โหแต่ยังไม่ได้สักถุงนะครับถึงแม้ว่าจะเตรียมไว้โอ้โหเหลือ1นาทีนะครับผ่านนาทีนึงได้แต่เตรียมนะครับตอนนี้ตักอย่างเดียวครับใจเย็นครับใจเย็นครับเอาให้ได้ครับได้1แล้วนะฮะเอาวางเลยครับติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วติดอย่างเดียวผิดด้านติดผิดด้านอีกโอ้โหไปติดด้านหลังครับมันผิดด้านครับต้องเสียเวลาใหม่ครับไปต่อครับไม่เป็นไรโอ้โหมันผิดด้านครับโอ้โหแต่มันได้มัน1แล้วครับค่ะโอ้โหจะช่วยแต่พอผิดด้านครับต้องติดสติ๊กเกอร์ทั้งหมดใหม่เลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเอามาแล้วปิดแล้วครับเร่งขึ้นเลยครับเร่งเลยครับติดแล้วรูดเลยติดสติ๊กเกอร์ใหม่ครับโอ้โหที่ติดมันนี่ไม่ช่วยเลยครับปักสุดท้ายแล้วเทอีกหนึ่งแล้วยังมีอีก1ครับนะครับรอสติ๊กเกอร์อย่างเดียวปั๊บโอ้10แล้วเร็วรูดเลยติดแล้วติดให้แน่นติดแล้วหยิบตัดมาปั๊บได้ไหมปั๊บวางเลยปั๊บโอ้โหหยุดเวลาโอ้โหเอาดูผมก็ไม่รู้อันไหนถูกหรือด้านไหนผิดนะแต่เห็นว่าลองโชว์อันนี้โชว์นะผมก็เอาเตรียมการไว้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าเวลามีพลาสติกมาอยู่เนี่ยมันมองไม่ออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในถุงนี้มันก็เลยมี2สติ๊กเกอร์อยู่อย่างนี้เนอะแต่ก็ใจก็กลับมาได้เนอะเหมือนชีวิตเราไหมแม่เปิ้ลไอสิ่งที่คาดหวังไว้สิ่งที่เตรียมไว้บางทีมันก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็ยังสู้นะเอาสุดท้ายไม่ว่าจะทุกข์มายังไงก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านไปได้ต้องการ2นาทีซึ่งก็ถือว่าเวลาน้อยมากใช้ไป1นาที56วิทำได้สุดท้ายแล้วนะก็ดีใจกับแม่เปิ้ลด้วยนะครับที่สามารถทำได้สำเร็จแล้วคว้าของปันสุกไปได้จะได้เอาไปดูแลน้องวันรวมถึงตัวคุณแม่เองด้วยยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับได้ยิ้มโอ้แม่ดีใจนะดูสิเห็นไหมภาพของลูกอย่างเงี้ยแล้วเขายิ้มเนอะหนูไม่ต้องเสียใจนะรู้ป่ะที่เกิดมาเป็นอย่างเงี้ยคือยังไงหนูมีแม่นะหนูโชคดีแล้วที่หนูมีแม่หนูโชคดีที่หนูเป็นลูกแม่ค่ะแม่ก็โชคดีที่มีหนูเนี่ยค่ะรักมากค่ะรักมากครับยินดีด้วยนะแม่เปิ้ลนะขอบคุณทั้งหมดนะมอบให้ไปเลยครับขอบคุณค่ะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้นะครับปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ลูกหนูยิ้มให้แม่นะดูจับแม่ใหญ่เลยแต่แม่ใหญ่ส่งกำลังใจนะยายไปตัดอ้อยจังหวัดชนแล้วยังไงก็คุณยายรถอ้อยมันพังลงมามันโค่นลงมาทับเกิดอะไรขึ้นครับอ้อยมันก็แทงลูกกระตาคนอื่นๆล่ะคนอื่นก็ตายไม่เป็นไรก็ค่อยเล่าอย่าพูดถึงเลยค่อยๆครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเห็นว่าตรงกันค่ะตรงโอ้ดูสิครับแล้วต้องเย็บค่ะเย็บสัก100 เข็มไหมครับ200 444 เข็ม